สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเด่น DN News ค่ะวันนี้พบกันเย็นวันพุธที่24กุมภาพันธ์2564พบกับดิฉันณภาพรกาญจนจักรค่ะต้องขอต้อนรับทุกช่องทางด้วยนะคะรวมถึงการแพร่ภาพสดผ่านทางด้านของ Facebook DN TV ออนไลน์ค่ะเจอกันยามเย็นแบบนี้นะคะเรามาพร้อมกับประเด็นข่าวในจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ยังคงมีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นชายหนุ่มซิ่งรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำตำรวจคาดว่าน่าจะถูกเฉี่ยวชนจนล้มแล้วถูกรถคันอื่นเหยียบซ้ำทำให้เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกวชิระปัญญาฤทธิ์ร้อยเวรสภ.บ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ1669โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มมีผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสติที่บริเวณถนนสีคิ้วด่านขุนทดช่วงกิโลเมตรที่10ขาเข้าสีคิ้วตำบลบ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ประสานกู้ชีพกู้ภัยพรหมธรรมสถานสงเคราะห์สีคิ้วร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบเป็นชาย1รายค่ะอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำและยังสวมหมวกกันน็อกอยู่จึงได้เร่งตรวจสอบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพบว่ามีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะและขาขวาข้างกายพบเป็นเลือดนะคะกระจายอยู่เต็มพื้นตรวจไม่พบชีพจรไม่หายใจคาดว่าน่าจะเสียชีวิตทันทีที่ประสบเหตุตรวจสอบทรัพย์สินในร่างกายพบเป็นบัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่ทราบชื่อต่อมาคือนายธวัชชัยเกณฑ์พิมายอายุ28ปีบ้านเลขที่27/5หมู่ที่6ตำบลกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาใกล้กันพบเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda สีดำ CRF 250หมายเลขทะเบียน2กไก่ตเต่า4197นครราชสีมาพนักงานสอบสวนนะคะจึงให้กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลสีคิ้วก่อนประสานญาติให้ไปรับศพบำเพ็ญกุศลทางศาสนาเบื้องต้นสันนิษฐานไว้หลายประเด็นนะคะว่าผู้เสียชีวิตอาจจะถูกรถคันอื่นเฉี่ยวชนแล้วรถเสียหลักล้มลงโดนรถตามหลังเหยียบซ้ำเพราะสภาพสดเหมือนโดนรถเหยียบหรืออาจจะล้มเองแล้วรถที่ตามมาทางด้านหลังมองไม่เห็นจึงได้เหยียบซ้ำเข้าไปเนื่องจากสภาพถนนค่อนข้างมืดไม่มีไฟส่องสว่างซึ่งก็ยังไม่ได้สรุปผลนะคะต้องมีการตรวจสอบร่องรอยในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงกับสอบพยานและญาติหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนคดีดำเนินการตามกฎหมายซึ่งในช่วงสายของวันนี้ค่ะญาติของผู้เสียชีวิตก็จะเดินทางจากอำเภอพิมายมาดูศพที่โรงพยาบาลสีคิ้วนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเป็นรถเก๋งเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองน้ำทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหน่วยกู้ภัยฮุก31นครราชสีมานะคะได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งลงไปข้างทางตกลงไปในคลองน้ำหน้าโรงงานไส้กรอกในเครือ CP อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาถนนสายสีคิ้วเดชอุดมกิโลเมตรที่58ทีมกู้ชีพนะคะจึงได้รีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสันมาสีดำหมายเลขทะเบียนขอไข่สรศรี1407นครราชสีมาพุ่งตกลงไปในคลองน้ำหน้าโรงงานไส้กรอกมีผู้ที่นั่งมากับรถทั้งหมด4คนเป็นชาย2คนหญิง2คนซึ่งได้มีคนช่วยนำออกมาจากรถก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะไปถึงทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31และเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลด่านเกวียนค่ะจึงได้ลำเลียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลโชคชัยจากการตรวจสอบทราบชื่อต่อมานะคะสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4รายประกอบไปด้วยนางสังเวียนโพกระจ่างอายุ59ปีบ้านเลขที่103ตำบลบางมุดอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร2นางสนิทชัยปลื้มอายุ49ปีบ้านเลขที่90หมู่ที่5ตำบลนาเพียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น3นายอุทัยโพกระจ่างอายุ48ปีบ้านเลขที่45หมู่ที่9ตำบลโคกหลามอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ
และอีกหนึ่งรายเป็นผู้ที่ขับขี่รถเก๋งคันดังกล่าวค่ะไม่ประสงค์ให้การรักษาและไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องชื่อและที่อยู่ทราบเพียงแต่ว่าเป็นข้าราชการทหารยศร้อยโทสังกัดสื่อสารค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยแจ้งเพียงว่ามีรถตัดหน้าจึงได้เสียหลักพุ่งตกลงคลองดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่สภ.โชคชัยนะคะจะได้ทำการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะโครงการเราชนะเป็นเหตุนะคะก็ทำให้คุณยายคนหนึ่งที่รอลงทะเบียนเราชนะทนไม่ไหวค่ะเป็นลมล้มพับอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอบัวใหญ่ค่ะผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่านัทนะคะได้แชร์ภาพเรื่องราวดังกล่าวโดยระบุว่าคิดดีแล้วหรอที่ให้คนแก่ต้องมาต่อคิวอดข้าวรอจนเป็นลมแล้วชักแบบนี้แนะนำรัฐบาลนะครับโครงการหน้าทำอะไรให้มันง่ายๆหน่อยหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาบัวใหญ่นั่นเองค่ะก็อย่างว่านะคะให้คนเฒ่าคนแก่เนี่ยต้องไปรอคิวนานๆอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารที่จะต้องไปติดต่อนานๆเนี่ยมันก็ทำให้คนแก่ที่ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยเป็นลมเป็นแล้งกันไปได้นะคะเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นข่าวกันต่อค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะที่สู่ข่าวเด็กสไปติดตามของโควิดนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนการระบาดของโควิด-19ลุกลามไปเกือบทุกภูมิภาคของโลกในวันที่เราต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่มีใครบอกได้ว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าแต่นั้นไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมแพ้วันหนึ่งเราจะผ่านมันไปให้ได้ขอให้พวกเราทุกคนอดทนยอมรับในความเป็นจริงให้กำลังใจซึ่งกันและกันยิ้มไว้ก่อนนะต่อสังคมดูแลตัวเองอยากขอความร่วมมือช่วยกันกักตัวที่บ้านกายจะห่างแต่ใจใกล้กันใกล้กันและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณคนไทยทุกคนสวัสดีคิดถึงเธอจังช่วงนี้เราแทบไม่ได้เจอกันเลยนะเธอยังสบายดีอยู่ใช่ไหมล่าสุดเราเห็นรูปเธอในเน็ตเธอสวยขึ้นกว่าที่เจอคราวก่อนเยอะเลยนะถ้าได้เจอกันอีกทีสิ่งแรกที่เราจะทำฟังเสียงของเธอไปเรื่อยๆใช้เวลากับเธอให้นานที่สุดฝากทักทายพี่ๆแถวบ้านเธอด้วยป้าต้อยมือผัดพี่นัทมือชงเฮียพงมือเปื้อนคิดถึงทุกคนเลยสุดท้ายแล้วเราอยากบอกเธอว่าดูแลตัวเองดีๆนะเราสัญญาว่าจะกลับไปหาเธออีกครั้งรักเธอนะเมืองไทยห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกัน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้หรือไม่ครับว่าพวกเราคนไทยทุกคนสามารถรับสิทธิประโยชน์สุขภาพได้ง่ายๆทุกช่วงวัยผ่านกระเป๋าสุขภาพหรือ Health Wallet ที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของคุณได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วพร้อมให้คุณลงทะเบียนรับสิทธิและจองเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ทันทีเลือกรับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้คุณพร้อมบริการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมายและสามารถสร้าง Health ID เพื่อใช้ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนของคุณได้อีกด้วยมาเริ่มใช้งานกระเป๋าสุขภาพหรือ Health Wallet กันเลยดีกว่าครับเพียงมีแอปพลิเคชันเป๋าตังก็เริ่มใช้งานได้ทันทีใครยังไม่เคยทำบอกเลยครับว่าง่ายมากมาครับมาเริ่มทำพร้อมกันเลยดีกว่าเริ่มจากเข้าไปที่แอปเป๋าตังเพื่อทำการลงทะเบียนเปิดใช้บริการกระเป๋าสุขภาพหรือ Health Wallet ทำการเปิดสิทธิ์การใช้งานอ่านเงื่อนไขแล้วกดยอมรับข้อตกลงจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวใส่รหัสพิน6หลักแล้วจดไว้ให้ดีๆห้ามลืมเลยนะครับกลับไปที่หน้าโฮมจากนั้นก็ทำการยืนยันตัวตนเพื่อสร้าง Health ID Card ทำการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนหน้าบัตรประชาชนถ่ายรูปใบหน้าหน้าตรงชัดๆอย่างนี้นะครับหล่อไหมครับถ้าสำเร็จก็จะมีแจ้งเตือนมานะครับมาละใส่รหัสพิน6หลักที่ตั้งไว้แล้วกลับไปที่หน้าโฮมหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็สามารถตั้งค่าการใช้งานกันได้เลยครับสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเลือกเข้ารับบริการกันเลยดีกว่าจะรออะไรเลือกสิทธิ์แล้วก็ทำการนัดหมายเข้ารับบริการกันได้เลยเลือกหน่วยบริการสะดวกที่ไหนเลือกรับบริการที่นั่นได้เลยครับเลือกวันและเวลายืนยันการนัดหมายมีบัตรสุขภาพที่แสดง QR code ใช้แทนบัตรประชาชนไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะมีบริการแจ้งเตือนนัดหมายถ้าไม่แน่ใจว่าใช้สิทธิ์อะไรไปแล้วบ้างก็สามารถตรวจประวัติการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้เรียบร้อยครับถึงวันเวลาที่นัดไว้ก็ไปใช้บริการกันได้เลยเพียงเท่านี้ทุกคนก็สามารถเข้าถึงสิทธิ์ประกันสุขภาพของตัวเองได้อย่างง่ายดายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะก็ได้ทำการย้ายตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่แล้วค่ะผู้ป่วยได้ใช้ตึกใหม่แล้วนะคะฮุก31ช่วยย้ายผู้ป่วยมาตึกใหม่หลังจากที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ประกาศว่าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินจากเดิมที่อยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติได้ย้ายมาให้บริการที่อาคารสมเด็จพระเทพฝั่งตรงข้ามกับอาคารเดิมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยห้องเดิมก็จะปิดปรับปรุงล่าสุดวันนี้ค่ะทาง Facebook สมเกียรติอินทราของนายสมเกียรติอินทรานุปกรณ์ประธานฮุก31โคราชก็ได้แจ้งทีมจิตอาสาฮุก31นำกำลังสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลมหาราชได้เข้าไปช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเก่ามายังอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพเป็นการเรียบร้อยค่ะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะก็ได้จัดแคมเปญฝึกฟรีมีทักษะชนะอุบัติภัยค่ะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนายวรรณรัตน์ศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงานภายใต้แคมเปญฝึกฟรีมีทักษะชนะอุบัติภัยใส่ใจแรงงานหลักสูตรการจัดทำแผนขออภัยค่ะหลักสูตรการจัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตลอดจนส่งเสริมให้สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้เองตามกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พุทธศักราช2555โดยมีนายจ้างผู้บริหารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครราชสีมารวมกว่า220คนเข้าร่วมอบรมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าการจัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟค่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปนายจ้างจะต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประกอบด้วยการตรวจตราการอบรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยการดับเพลิงการอพยพหนีไฟการบรรเทาทุกข์และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยได้ซึ่งการจัดฝึกอบรมแคมเปญนี้นะคะก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่ให้ประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานสถานประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องสอดรับกับแนวคิดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มุ่งหวังพัฒนาให้คนมีความรู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยลดการประสบอันตรายจากการทำงานนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันให้มีความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมทั้งสามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมายได้เองเป็นการแบ่งเบาภาระลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดในทีนระบาดจึงดำเนินการโครงการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม2564จนถึงเดือนมีนาคม2564ใช้งบประมาณกว่า17ล้านบาทซึ่งมีหน่วยฝึก205หน่วยตั้งเป้าฝึกนะคะจำนวน507รุ่นและมีจำนวนแรงงานในสถานประกอบการทั่วประเทศที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20,000 คนใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะวันสำคัญในพระพุทธศาสนานะคะก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องไปร่วมเวียนเทียนต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาที่วัดป่าแสงธรรมอำเภอวังน้ำเขียวค่ะเวียนเทียนต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาณวัดแสงธรรมวังน้ำเขียวในวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา16นาฬิกาจึงได้ขอเชิญเวียนเทียนต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกันนะคะแล้วก็ปลูกต้นทองอุไรจำนวน 1,000 ต้นบริเวณทางเข้าถนนใหม่หน้าวัดแสงธรรมวังน้ำเขียวบ้านบุตะโกอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่ถ้าโตขึ้นมานี่จะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับเส้นทางเข้าวัดแสงธรรมที่อำเภอวังน้ำเขียวค่ะเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันว่าโคราชเตรียมจัดกิจกรรมและนิทรรศการอะไรช่วงหน้าต้อนรับคุณผู้ชมนะคะที่สู่ข่าวเด็กๆไปติดตามนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนสวัสดีคิดถึงเธอจังช่วงนี้เราแทบไม่ได้เจอกันเลยนะเธอยังสบายดีอยู่ใช่ไหมล่าสุดเราเห็นรูปเธอในเน็ตเธอสวยขึ้นกว่าที่เจอคราวก่อนเยอะเลยนะถ้าได้เจอกันอีกทีสิ่งแรกที่เราจะทำฟังเสียงของเธอไปเรื่อยๆใช้เวลากับเธอให้นานที่สุดฝากทักทายพี่ๆแถวบ้านเธอด้วยป้าต้อยมือผัดพี่นัดมือชงเฮียพงมือเปื้อนคิดถึงทุกคนเลยสุดท้ายแล้วเราอยากบอกเธอว่าดูแลตัวเองดีๆนะ
เราสัญญาว่าจะกลับไปหาเธออีกครั้งรักเธอนะเมืองไทยห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสที่เราจะมีการปฐมนิเทศเพื่อรับการชี้แนะจากทางคะไม่พูดได้ไหมคะเข้าเรียนเลยได้ไหมหนูรอแล้วอะค่ะได้ครับแล้วแต่หนูเลยสวัสดีครับวันนี้เราเรียนเรื่องโปรเจกต์ตายกันนะอาจารย์คะคาบแรกเรียนเลขค่ะหนูจะตารางสอนให้ฟิสิกส์เรียนคาบ3แอลคาบแรกวิชาเลขมาสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการหาค่ามัธยฐานกันนะคะไม่เอาค่ะหนูรู้แล้วข้ามไปเรียนการหาค่าฐานนิยมไหมคะการหาท่าฐานนิยมใช่ไหมคะได้ค่ะแจมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบจำลองของอะตอมกันนะคะหนูอยากเรียนปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีแล้วอะค่ะแต่จากการสอบครั้งที่แล้วเธอทำข้อสอบผิดไป10ข้อแต่หนูอยากเรียนปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีข้อสอบข้อที่12เธอตอบไม่ได้ว่าไอโซโทปของไฮโดรเจนคือโปรเทียมดิวเทเรียมและทีเทียมข้อ18เธอหาเลขอะตอมและเลขมวลสารของธาตุ A ที่มีอิเล็กตรอนและนิวตรอนเท่ากับ13และ14ไม่ได้เรียนแบบจำลองอะตอมก็ได้ค่ะดีจ้ะ Present Simple Tense ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Simple แปลว่าง่ายครูคะเมื่อกี้ขออีกรอบได้ไหมคะPresent Simple Tense ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าบอกแล้วมันโดนแน่วันนั้นไงที่เราเดากันน่ะใช่อ่ะบายผู้ค่ะขออีกรอบได้ไหมคะ Present Simple Tense นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Simple เทือกเขาตะนาวสีเป็นแนวต่อเนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยครูคะขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะกันระหว่างไทยกับสหภาพเมียนมามันเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีไปทางใต้ก็จะผ่านจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีอยู่ในเทือกเขาปีล็อกตองซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชวันนี้เราจะมีการแนะแนวเรื่องการสอบเข้ากันนะคะคุณไอติมพฤทธิ์ค่ะสวัสดีครับน้องที่ดีการวันนี้เราจะมาสิงอาสองคำศัพท์ preposition ไม่เอาไม่ร้องไม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าเด็กๆพอค่ะเปลี่ยนครู in on at under in on at ทิติกรวิทยาเรื่องลือชาเกียรติยศระบือกว้างไกลเรียนตามใจไม่สนหน้าไหนไม่ว่าอยู่แห่งหนใดปัญญาเกิดทุกสถานทุกเวลาทั้งทุกที่วิชาได้ตามประสงค์ความจำนงนักเรียนล้วนเป็นที่หนึ่งหยุดพักกดพับจีได้ตามคำหนึ่งสำราญใจแล้วจึงมาเล่าเรียนตามข่าวในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่น DN News ตัวจริงเรื่องข่าวกันนะคะทางโคราชก็เตรียมที่จัดกิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยามหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาค่ะภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวโคราชจิโอพาร์คผ่านบูธนิทรรศการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโคราชและท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติดั้งดาดในอีสานกิจกรรมประกวดแฟนซีจีโอพาร์ครักโลกเน้นความสร้างสรรค์และความสวยงามพร้อมกับรับรางวัลชมห้องปฏิบัติการด้านซากดึกดำบรรพ์และสวนไม้กลายเป็นหินถนนเดินกระหมู่ดูตลาดอุทยานธรณีมีการจัดจำลองวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอุทยานธรณีโคราชมีอาหารและสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอุทยานธรณีโคราชที่นำเอาความโดดเด่นทางธรณีวิทยา
มาดัดแปลงให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อุทยานธรณีโคราชกิจกรรมประกวดภาพวาดภายใต้หัวข้อช้างสีงาชูตระหง่านไดโนเสาร์อลังการสู่อุทยานธรณีโลกและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มจังหวัดนครราชสีมามีความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาที่สำคัญและได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งเทือกเขาลึกขออภัยค่ะและได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งเทือกเขาเควสตาและก็ฟอสซิลเนื่องมาจากมีความหลากหลายทางชีวภาพของฟอสซิลสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบช้างดึกดำบรรพ์มากที่สุดในโลกถึง10สกุลจาก55สกุลของโลกรวมทั้งยังพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกอีก4สกุลพบแหล่งฟอสซิลไม้กลายเป็นหินและยังมีภูมิประเทศเป็นเขาเควสตาหินทรายคู่ขนานที่มีความยาวถึง 1,640 กิโลเมตรผ่านประเทศไทยสปป.ลาวและกัมพูชารวมทั้งการค้นพบฟอสซิลสัตว์สกุลชนิดใหม่ของโลกอาทิจระเข้แรดไร้นอลิงไม่มีหางเต่าและไดโนเสาร์ซึ่งแหล่งไดโนเสาร์มีการพบฟอสซิลมากกว่า 1,000 ชิ้นฟันมากกว่า300ชิ้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก4สกุลมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือราชสีมาสรัตสุรนารีเอสยามโมดอนนิ่มงามมิสรินทร์หน้าโคราชเอ็นซิสและสยามแรปเปอร์สุวัตินั่นเองค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะและส่งท้ายกันที่ Good Day สุวรรณหงส์นะคะวงการหนังไทยสัญจรโคราชได้มีการจัดแฟชั่นโชว์ผ้าไหม4จังหวัดนครชัยบุรีค่ะที่ห้อง MCC Hall เดอะมอลล์นครราชสีมาสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับจังหวัดกระทรวงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและ Workpoint ช่อง23ได้จัดงาน Grand Day สุพรรณหงส์ครั้งที่29ฮักหนังไทยฮักผ้าไทยอีสานโดยมีนายวิเชียรจันทรันโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยนายสมชัยฉัตรพัฒนสิริประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นเกียรติในงานโดยบรรยากาศในงานนะคะก็มีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมอีสานจาก4ดีไซเนอร์จาก4จังหวัดค่ะนครชัยบุรีด้วยกันนะคะแม้ว่าจะเป็นห้องเสื้อ Hooks by ประภาคัสจากจังหวัดนครราชสีมาห้องเสื้อ Tobi Gallery จากจังหวัดชัยภูมิห้องเสื้อปฏิญญาจากจังหวัดบุรีรัมย์และห้องเสื้อ Q Design and Play จากจังหวัดสุรินทร์โดยนางแบบและนายแบบระดับประเทศค่ะพร้อมด้วยดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธก็มาร่วมโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะและก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามในการอนุรักษ์และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินและรณรงค์การใช้และการสวมใส่ผ้าไทยผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยประชาชนชาวโคราชค่ะสามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมแกรนเดย์ฮักหนังไทยนะคะแล้วก็ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกได้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ณห้อง MCC Hall เดอะมอลล์โคราชและชาวโคราชก็พลาดไม่ได้นะคะเตรียมชมงานพรมแดงครั้งยิ่งใหญ่ของวงการหนังไทยในการประกาศรางวัลสุพรรณหงส์29เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยพร้อม17สาขารางวัลหลังจากที่มีการเลื่อนในการจัดงานประกาศรางวัลไป1ปีเต็มจากการระบาดของโควิด-19ครั้งนี้ก็จะจัดในรูปแบบของ New Normal ค่ะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นี้ณห้อง MCC Hall The Mall โคราชและมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Workpoint ช่อง23เวลา 22:30 นจนถึง 24:30 นค่ะและนี่เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดของจังหวัดนครราชสีมาค่ะท้ายนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านที่ดีเร็วและก็แรงเราขอแนะนำไฮอินเทอร์เน็ตค่ะ
ท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0910190211-2ค่ะรวมถึงเข้าไปติดตามข่าวสารในแฟนเพจ Facebook ของ DNTV ออนไลน์กันได้รวมถึงช่องทาง YouTube ที่ DNTV ออนไลน์ Official ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ดิฉันและทีมข่าว DN News ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ